ข่าวนี้ที่มหาสารคามค่ะชายคนนี้อายุ45ปีไปหาปลาในท่อระบายน้ำคุณผู้ชมแต่ว่าไปติดอยู่ในท่อออกไม่ได้2วัน1คืนค่ะจนปลาที่หามาได้มันเน่าตายหมดแล้วอะแต่ตัวเองคนยังอยู่ค่ะคนออกมาไม่ได้คุณผู้ชมแล้วโชคดีมีคนเขาผ่านมาเห็นนะคะได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาเป็นภาพนี้ดูพร้อมกันนะคะเมื่อวานนี้ประมาณสักบ่าย14:30กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบบอกว่ามีผู้ชายอายุ45ปีชื่อนายรัญจวนปักกัตตาติดอยู่ที่ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง80เซนติเมตรตัวติดเนี่ยลึกจากปากท่อ3เมตรแล้วตรงนั้นน่ะทั้งเศษดินเศษโคลนมันก็ขวางอะค่ะออกมาไม่ได้2วัน1คืนอยู่ในนั้นคุณผู้ชมตอนนี้เขาไปช่วยคือต้องใช้จอบขุดเปิดทางวิดน้ำออก2ชั่วโมงค่ะ2ชั่วโมงเสร็จได้มาปุ๊บเคลียร์ทางเรียบร้อยนำตัวนายรัญจวนออกมาได้แต่ก็อยู่ในสภาพที่อิดโรยมีภาพตอนที่ดึงออกมานะคุณผู้ชมนี่เป็นอีกมุมนึงนะคะใช้แรงคนประมาณสัก 4-5 คนได้ช่วยกันดึงลากออกมาคือต้องบอกว่านายรัญจวนเองก็ไม่ไหวจะเขาเรียกว่าเอาตัวเองออกมาแล้วอะค่ะคือมันก็เพลียมันอิดโรยมันอยู่ในนั้นนะคะนี่แล้วท่ามกลางโคลนที่โอ้โหเละเทะไปหมดอะคุณผู้ชมกู้ภัยก็มารอแล้วนะคะเพื่อจะปฐมพยาบาลนี่ขึ้นเปลสนามเรียบร้อยส่งขึ้นรถกู้ภัยส่งต่อโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนค่ะจุดเกิดเหตุอยู่ที่ริมถนนสาย2040นาดูลมหาสารคามถามนายรัญจวนว่าเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะเจ้าตัวเนี่ยคงจะไปไล่ตามปลาในท่อคุณผู้ชมพอไล่ไปเรื่อยๆจากถนนฝั่งหนึ่งเพื่อกะว่าเดี๋ยวจะมาออกท่อระบายน้ำของถนนอีกฝั่งหนึ่งไงปรากฏว่าตัวออกมาไม่ได้เพราะว่าเศษดินเศษโคลนมันขวางทางออกอยู่จะกลับทางเดิมก็ไม่ได้น้ำมันขังจนเกือบเต็มท่อโอ้โหดีนะเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเขาบอกว่าคนที่เขาเก็บของเก่าเนี่ยเดินมาเรียกบอกว่ามีคนติดอยู่ในท่อให้มาช่วยหน่อยพอตะโกนไปเรียกในท่อนายรัญจวนตะโกนกลับออกมาบอกว่าช่วยหน่อยเท่านั้นแหละค่ะทีนี้ก็กลายเป็นภาพอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะพ่อของนายรัญจวนบอกว่าลูกชายเนี่ยหายออกจากบ้านไป2วันพยายามตามหาพบแต่รถจักรยานมองไม่เห็นคนไม่คิดว่าลูกจะติดอยู่ในท่อนี่โชคดีที่ยังไม่ตายนะคะเพราะว่าคิดดูสิคุณผู้ชม2วัน1คืนปลาที่นายรัญจวนหามาได้เนี่ยมันเน่าตายส่งกลิ่นเหม็นหมดแล้วอะค่ะคนยังไม่ตายนะคะแต่คนสภาพก็อิดโรยพอสมควรเอาช่วยเหลือได้สำเร็จแล้วนะคะ